สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movies Direct Club Episode ที่105นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่จะรีวิวกันในเอพิโซดนี้นะฮะคือภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future Part 2นะครับหรือว่าภาค2นี่นะฮะของภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future นะครับเอาฟอร์มได้พูดถึงหรือว่ารีวิวนะครับภาคแรกไปแล้วนะครับใน MDC เอพิโซดที่104นะครับเอพิโซดนี้นะฮะฟอร์จะรีวิวภาค2นะครับก็เป็นภาพยนตร์ปี1989นะฮะเรื่องราวของการประจนภัยนะครับของ Back to the Future Part 2นะฮะก็ยังเป็นเรื่องราวของ Marty McFly นะครับกับตัวด็อกเตอร์นะครับเอ็มเมดบราวน์นะครับหลังจากที่นะครับจบภาคแรกไปแล้วนะฮะรถทานแมชชีนนะครับก็ถูกทำให้บินได้นะครับในฉากจบนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้พลังงานจากพลูโตเนียมอีกแล้วนะครับตัวด็อกนะฮะก็ขับทานแมชชีนนะครับมาหามาร์ตี้นะครับด้วยท่าทางเร่งรีบนะครับด็อกเล่าเรื่องราวให้มาร์ตี้กับเจนนิเฟอร์ฟังว่านะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะกับลูกๆของมาร์ตี้กับเจนนิเฟอร์นะครับในโลกอนาคตนะฮะทำให้ทั้ง3คนนะครับต้องเดินทางไปยังโลกอนาคตนะครับเพื่อที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งอันนี้คือฉากจบนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้ในภาคแรกนะฮะภาค2นะครับก็เปิดเรื่องมานะครับต่อจากฉากจบของภาคแรกเลยนะฮะก็คือทั้ง3คนนะครับข้ามไปยังโลกอนาคตนะฮะในปี2015นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับความน่าหัศจรรย์ของปี2015ในภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future นะครับยังชวนน่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ยังมีความสุขสนานน่าติดตามอีกเช่นเดิมนะฮะทีนี้นะครับหลังจากที่ตัว Marty McFly นะครับได้ไปถึงโลกอนาคตนะฮะเขาก็ไปเจอว่ามีเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ลูกๆของเขาเนี่ยครับจะต้องถูกจับนะครับทำให้มาร์ตี้แม็กฟายเนี่ยครับกับตัวด็อกนะครับไปแก้ไขนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะฮะแล้วก็หาทางนะครับกลับมาสู่ในโลกยุค ปัจจุบันที่มาร์ตี้กับด็อกนะฮะอาศัยอยู่นะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับต้องมีตัวร้ายในเรื่องแน่นอนนะฮะตัวร้ายในเรื่องเนี่ยครับแอบนะครับเอารถทามแมชชีนนะครับของด็อกนะครับข้ามไปยังนะครับปีที่ปัจจุบันที่ตัวมาร์ตี้แม็กฟายกับด็อกนะครับอยู่นะฮะแล้วก็ทำการแก้ไขอะไรบางอย่างนะครับทำให้หลังจากที่มาร์ตี้นะครับกับด็อกนะฮะได้แก้ไขโลกอนาคตเสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาก็ย้อนกลับไปนะครับถึงปัจจุบันที่ตัวเองได้อยู่นะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไทม์ไลน์นะครับมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนะฮะจากเดิมที่มาร์ตี้นะครับมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นนะฮะแล้วก็เหมือนที่จะดีขึ้นนะครับหลังจากที่จบภาคแรกนะฮะกับกลายเป็นว่านะครับโลกที่มาร์ตี้เคยอยู่ณปัจจุบันนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาร์ตี้นะครับกับพบว่านะครับตัวร้ายในเรื่องนะฮะรวยขึ้นนะครับก็คือมีเงินมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีหนังสือ1เล่มนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นเหมือนการแทงพนันนะฮะก็คือเป็นหนังสือในโลกอนาคตที่จะล็อกไว้แล้วว่าผลการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละปีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตั้งแต่ยุคที่มาร์ตี้อยู่จนถึงยุคปี2015นะครับทำให้ใครก็ตามที่ได้หนังสือเล่มนี้ไปนะฮะก็จะรู้ผลหรือว่าทำนายผลได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็จะรวยด้วยการพนันผลอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจึงทำให้ตัวร้ายในเรื่องนะครับรวยขึ้นนะฮะแล้วก็ทำการแต่งงานกับแม่ของมาร์ตี้นะครับโดยที่พ่อของมาร์ตี้นะครับได้เสียชีวิตไปนะฮะทำให้นะครับมาร์ตี้นะครับจึงต้องย้อนนะครับกลับไปยังอดีตนะครับที่เป็นภาคแรกหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคแรกนะครับเพื่อที่จะไปแก้ไขนะครับไม่ให้ตัวร้ายนะครับเอาหนังสือเล่มนี้นะครับมาให้ตัวเองในวัยหนุ่มนะฮะแล้วก็ให้แทงผลฟุตบอลนะครับไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะรวยขึ้นในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นมาร์ตี้กับด็อกนะครับจึงย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในภาคแรกนะฮะเพื่อที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวมันก็จะพัดจะผูนะฮะสนุกมากๆนะฮะ
ความน่าสนใจนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้อีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ไม่พูดไม่ได้นะฮะคือการจินตนาการโลกอนาคตของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นภาพยนตร์ปี1989นะครับแต่ว่าโลกอนาคตในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือปี2015นะครับเพราะฉะนั้นมันคือการจินตนาการนะครับของคนในสมัยก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นจริงได้แล้วนะฮะในโลกอนาคตนะครับเพราะเรื่องการย้อนเวลาในโลกอนาคตแล้วก็ย้อนเวลากลับไปในอดีตนะจุดเวลาเดิมอีกครั้งเนี่ยฮะคือสิ่งที่Back to the Future Part 2นะครับนำมาเล่านะฮะเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนะฮะที่ตัดสลับกันในภาคแรกหรือว่าการย้อนกลับไปอดีตอีกครั้งเนี่ยครับมันย้อนกลับไปยังเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในภาคแรกเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆนะครับสำหรับมือเขียนบทภาพยนตร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นการเล่นซ้ำนะครับในฉากเดิมนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับคือการหยิบเหตุการณ์นะครับจากภาคแรกมาเล่าซ้ำนะครับด้วยรูปแบบเดจาวูนะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะฮะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะฮะแล้วก็ใช้วัตถุดิบนะครับต่างๆที่มีอยู่นะฮะได้อย่างครบถ้วนนะฮะแล้วก็ต่อยอดนะครับไปเป็นพอดเรื่องนะฮะที่เสริมจากพล็อตเรื่องเดิมได้อย่างมีสีสันนะครับโดยที่ไม่ได้ทิ้งพล็อตเรื่องหลักนะครับที่ตัวเองต้องการที่จะนำเสนอในภาคนี้นะฮะโดยรวมแล้วนะครับ Back to the Future Part 2นะฮะยังคงมอบความสนุกสนานนะฮะแล้วก็ทิ้งปมปัญหานะครับที่รอการคลี่คลายในภาค3นะฮะเพราะฉะนั้นเอพิโซดหน้านะครับฟอร์มจะมารีวิวภาค3นะครับของ Back to the Future ให้ถ้าผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการ MDC นะครับอันนี้คือภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับในเอพิโซดนี้นะฮะ Back to the Future Part 2นะครับเรื่องที่2นะครับในเอพิโซดนี้คือภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones นะครับ And the Last Crusade ครับเป็นภาพยนตร์ภาค3นะครับของ Indiana Jones นะครับแล้วก็กำกับโดย Steven Spielberg ใช่ไหมฮะเป็นภาพยนตร์ปี1989นะครับความพิเศษนะครับของ Indiana Jones The Last Crusade ครับหรือว่า Indiana Jones ภาค3นะฮะทำไมฟอร์มถึงหยิบมารีวิวนะฮะต้องบอกว่า Indiana Jones ภาค3นะครับเป็นภาคที่ฟอร์มมีความทรงจำมากที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นภาคที่ฟอร์มหยิบขึ้นมาดูซ้ำที่สุดนะฮะเพราะว่าการมีชอนคอนเนลลี่นะครับมาแสดงเป็นพ่อของ Indiana Jones เนี่ยครับมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่ฟอร์มชอบมากนะฮะตัวละครตัวนี้นะฮะแล้วก็นะครับการที่มีตัวละครประกบคู่กันนะฮะก็คือศาสตราจารย์เฮนรี่โจนส์นะครับกับอินดิน่าโจนส์ที่แสดงนำโดยเฮริสันฟอร์ดนะครับค่อนข้างมีความลงตัวนะฮะแล้วก็มีเคมีที่มันจำได้ในวัยเด็กนะฮะแม้ว่าฟอร์มจะดูอินดิน่าโจนส์ทุกภาคนะฮะแต่ว่าภาค3เนี่ยครับเป็นภาคที่ฟอร์มจำได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ฟอร์มมีโอกาสหยิบภาคนี้ขึ้นมาดูอีก1ครั้งนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ฟังนะแล้วก็ยังสนุกอยู่นะครับสำหรับ Indiana Jones ภาค3นะฮะเอาความเข้ากันนะครับอย่างที่บอกไปของพ่อลูกโจนส์นะครับภาคนี้เนี่ยฮะมันทำให้เราชอบนะฮะแล้วก็ด้วยการที่หนังเล่าเรื่องราวในปี1939นะฮะเป็นในปีที่นาซีกำลังรุ่งเรืองนะฮะเรื่องราวของสงครามครูเสดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟอร์มก็มีความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะฉะนั้น Indiana Jones นะครับในภาคนี้นะฮะก็เล่าเรื่องราวนะครับในยุค1939นะฮะในภาคนี้นะฮะการประจนภัยของอินดี้นะครับหรือว่า Indiana Jones นะครับคือการออกตามหาพ่อของตัวเองนะครับที่หายไประหว่างการสืบหาจอกกาลิกนะครับหรือว่าจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พระเยซูนะฮะใช้ในพระไกรหานนะครับมือสุดท้ายใช่ไหมฮะ
จอกศักดิ์สิทธิ์นี้นะฮะคือจอกที่รองรับพระโลหิตของพระเยซูด้วยนะครับตอนที่ท่านได้ถูกตรึงกางเขนไว้นะฮะซึ่งนะครับจอกศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับได้หายสักสูญไปเป็นพันปีแล้วนะครับเบาะแสล่าสุดนะครับของการมีจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าการมีอยู่จริงนะฮะคือตำนานที่เล่าขานต่อกันมานะครับว่ามีอัศวิน3พี่น้องนะครับแห่งสงครามครูเสดนะครับเป็นผู้พิทักษ์รักษาเอาไว้นะฮะโดยที่นะครับคนพี่นะฮะก็คือพี่คนแรกนะฮะได้เสียชีวิตไปก่อนนะฮะส่วนอัศวินคนที่2นะฮะก็นะครับได้ตายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยครับเขาเปิดเผยความลับนี้นะครับแก่บาทหลวงรูปหนึ่งนะฮะส่วนน้องคนสุดท้องนะฮะหรือว่าคนที่3นะครับก็ไม่มีใครพบเห็นนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ว่ามีตำนานเล่าว่านะครับน้องคนที่3เนี่ยฮะคือคนที่ดูแลแล้วก็คอยปกป้องจอกศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่นะฮะความน่าสนใจนะครับของสมบัติล้ำค่าหรือว่าจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฮะมันคือการที่ใครได้ครอบครองนะครับหรือดื่มน้ำจากจอกนี้นะฮะคนผู้นั้นนะครับจะเป็นอมตะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ตามหาความเป็นอมตะนะฮะหลังจากที่อินเดียนาโจนส์นะครับได้รับรู้นะครับว่าพ่อของตัวเองได้หายตัวไปนะฮะเขาก็เริ่มตามหาร่องรอยนะครับเบาะแสต่างๆที่พ่อของเขานะครับได้เขียนไว้ในสมุดบันทึกนะฮะแล้วก็ส่งมอบให้เขานะครับก่อนที่จะหายตัวไปนะฮะการประจมภัยครั้งนี้นะครับจึงเริ่มต้นขึ้นนะฮะนอกจากนี้นะครับช่วงเวลาในเรื่องนะครับอย่างที่ฟอร์มบอกไปว่ามันตรงกับช่วงเวลาที่นาซีนะฮะกำลังมีอำนาจแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในขณะนั้นนะฮะทำให้นะครับตัวอินดิน่าโจนส์นะครับต้องเข้าไปพัวพันนะครับกับทหารนาซีนะฮะที่แน่นอนนะครับก็ต้องการจอกศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะแล้วก็ไล่ล่านะครับไม่ว่าจะเป็นโจนส์คนพ่อโจนส์คนลูกนะฮะอยู่ตลอดเวลานะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีองค์กรลึกลับนะฮะที่คอยกำจัดนะครับใครก็ตามที่พยายามตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำให้นะครับสองพ่อลูกนี้นะฮะจึงต้องเอาตัวรอดนะครับจากเหตุการณ์จับพลัดจับผลูนะฮะเสียงเป็นเสียงตายเนี่ยหลายครั้งนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ต้องผจญภัยออกตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องราวในภาคนี้นะครับยังทำให้ตัวละครอินดิน่าโจนส์นะครับมีมิติมากขึ้นนะฮะด้วยการเล่าเรื่องราวย้อนวัยเด็กนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะฮะแล้วก็จุดเริ่มต้นต่างๆนะครับของอินดิน่าโจนส์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะสีสันต่างๆนะครับที่บอกเล่าถึงตัวตนแล้วก็วิธีคิดนะครับหรือว่าความเชื่อมั่นนะครับของสมบัติต่างๆนะครับที่ควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับคือไม่ควรเป็นสมบัติของใครนะครับควรจะเป็นสมบัติของชาติอะไรประมาณนี้นะฮะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกนะครับที่หนังเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยฮะทำให้เราเห็นมุมมองด้านอื่นของตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์นะครับที่ผู้คนจดจำของเฮริสันฟอร์ดนะครับอินดิน่าโจนส์นะครับเป็นตัวละครในโลกภาพยนตร์นะฮะที่เมื่อนึกถึงหนังประจนภัยล่าขุมทรัพย์นะฮะอินดิน่าโจนส์ก็มักจะถูกนึกถึงเป็นเรื่องแรกๆนะครับนอกจากนะครับเรื่องอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอินดิน่าโจนส์ภาค3เนี่ยจึงเป็นภาคที่ฟอร์มค่อนข้างชอบนะฮะคือตัวประกอบในเรื่องเนี่ยนะครับก็เข้ามาเพิ่มเติมความสนุกครบรสนะครับอย่างดีเลยนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับเพราะเรื่องการประจนภัยตามหาสมบัตินะฮะสำหรับฟอร์มเนี่ยนะครับฟอร์มชอบอะไรพวกนี้นะครับแบบมีประวัติศาสตร์นะครับตามหาวัตถุโบราณอะไรประมาณนี้นะฮะมันยังสนุกสนานนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยนะฮะแล้วก็เราก็ยังคงตื่นเต้นนะครับกับเรื่องราวการไขปริศนาต่างๆเพื่อไปให้ถึงขุมทรัพย์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ Indiana Jones The Last Crusade นะครับจึงมีพร้อมนะครับด้วยความสุขสนานนะฮะแล้วก็มีปริศนาต่างๆนะฮะที่รอการแก้ไขนะครับแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เก่าแล้วก็มีความเชยนะครับในหลายๆฉากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะฮะง่ายงามหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องนะครับการตัดสลับเห
เหตุการณ์นะครับการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับพร้อมบทสรุปนะครับที่ให้เห็นคุณค่านะครับของการตามหาสิ่งของหรือสมบัตินะครับก็ยังคงแจ่มชัดแล้วก็สะท้อนเรื่องราวนะครับที่สนุกสนานในทุกๆฉากของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทุกโลเคชันทุกฉากของอินดิน่าโจนส์ภาค3นะครับมันมีส่วนสำคัญในพล็อตเรื่องทั้งหมดเลยนะครับทำให้ภาคนี้นะครับเป็นภาคที่ฟอร์มค่อนข้างชอบแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับสำหรับอินดิน่าโจนส์นะครับเรื่องที่3นะครับในเอพิโซดนี้นะฮะคือภาพยนตร์เรื่อง1922นะ1922นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงนะครับจากงานเขียนของสตีเฟนคิงนะครับเล่าเรื่องราวการฆาตกรรมนะฮะก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะครับตัวสามีนะฮะตัดสินใจฆ่าภรรยาตัวเองนะครับแล้วก็มีลูกชายนะครับเป็นผู้ช่วยนะฮะด้วยเหตุผลนะครับว่าเขาเนี่ยไม่อยากขายไร่นะฮะแล้วก็ไม่อยากที่จะไปอยู่ที่อื่นนะฮะแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยครับต้องการที่จะขายไร่แห่งนี้นะฮะแล้วก็กรรมสิทธิ์ทั้งหมดของที่ดินนะครับเป็นของภรรยานะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวภรรยาโดนฆ่าตายนะฮะแล้วก็ถูกเอาไปทิ้งนะครับที่บ่อน้ำนะครับที่ข้างไร่นะฮะแล้วก็ทำการกบฝังเอาไว้ในนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากการฆาตกรรมได้เสร็จสิ้นนะครับคือความทนทุกข์ทรมานนะฮะของตัวละครในเรื่องนะฮะแล้วก็ผลของการกระทำนะครับที่ตามหลอกหลอนสองพ่อลูกคู่นี้นะฮะชะตากรรมของครอบครัวนี้นะครับพลิกผันนะครับดำดิ่งนะครับลงเหวแบบไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็มีพล็อตเรื่องที่เชยมากนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันมีกลิ่นอายบางอย่างที่น่าติดตามนะครับมีวิธีการลำดับเรื่องนะครับให้เราค่อยๆเห็นถึงผลกรรมนะฮะที่มันตามติดตัวละครนะฮะมีสาระนะครับประเด็นความหมายแอบซ่อนอยู่นะครับแม้ว่าภาพรวมทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเนิบช้าชวนง่วงนอนนะฮะแล้วก็ความสยองขวัญเชิงจิตวิทยานะครับในเรื่องอาจจะทำได้ไม่ถึงนะฮะหรือว่าชวนน่าจดจำนะฮะแต่ว่าตัวภาพยนตร์เองเนี่ยครับมันมีการจัดวางองค์ประกอบให้เราสงวนส่วนเท่นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะท้ายสุดนะครับ1922เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้แย่มากจนเกินไปนะฮะอยู่ในระดับปานกลางนะฮะงานฉากค่อนข้างทำได้ดีนะฮะแล้วก็มีฉากที่สะเทือนใจพอสมควรนะครับโดยเฉพาะฉากการฆาตกรรมในเรื่องนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตัวหนังมีความน่าสนใจนะครับมีความหลอนเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่เป็นระยะนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีจุดพีคนะครับให้เราตกใจหรือเกินความคาดเดานะฮะแต่ว่าผลกระทบหรือผลการที่ตัวละครได้รับนะครับจากการกระทำเนี่ยฮะมันส่งผลให้บทสรุปทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับค่อนข้างน่าสลดใจนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่มีฉากจบนะครับที่ฟอร์ค่อนข้างชอบนะครับฉากจบของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะ MDC เอพิโซดที่105นะครับก็รีวิวไว้3เรื่องนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ผมฟอร์มนะฮะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ